าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนหลุมกลางสระน้ำขนกากเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนูบเองวันนี้เราก็จะมาใช้สมบัติที่เราได้จากพระเจ้ามาใช้กันในคลิปนี้นะครับนะก็เป็นสมบัติที่แฮกเกอร์ไปเจอมานะครับไปเจอมาในหลุมแล้วก็บอกให้พระเจ้าเนี่ยเอามาแจกพวกเรานะฮะอ่ะโอเคนี่เลยครับโอ้ว้าวแล้วผมก็ได้ทำการหาสติ๊กไว้แล้วคือคลิปนี้ผมจะทำเป็นชุดเกราะเพชรแบบเต็มตัวนะฮะเวลาเจออะไรเนี่ยก็จะได้สู้กับมันได้นั่นเองฮ่าฮ่าใช้ของกากากมาก็นานทีนี้เรามาใช้ของเทพๆกันบ้างดีกว่านะอืมโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันอ่ะนี่เลยชุดเพชรเต็มตัวนะฮะเอ้าผมครับผิดอ๋อฮะโอ้ไม่กอดครับผิดเฉยเลยจัดนี้อ่ะครับผิดเฉยโอเคอ่ะโอ้ยไอตรงนี้ไอพระเจ้ามันยังไม่ซ่อมหรอวะเนี่ยไอตรงกลางเนี่ยโอ้โหอ่ะโอเคเฮ้ยเราไปว่ายน้ำกันดีกว่าพูดถึงแล้วนะเรายังไม่ได้ว่ายน้ำกันเลยเรามาว่ายน้ำสระของเรากันหน่อยดีกว่าจากคลิปที่แล้วนะอ่ะโดนเลยเฮ้ยหลุมอะไรเนี่ยเดี๋ยวแน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 วหลุมอะไรกันครับเนี่ยอ่าฮะหลุมอะไรอ่ะคลิปที่แล้วมันไม่มีหลุมไม่ใช่เหรอคือตรงกลางสระมันก็ไม่มีอะไรนะมันไม่ทรงอย่างนี้มันน่าจะใช่ท่อระบายน้ำเดี๋ยวลงไปดูแล้วกันจึ๊บประตูเหรอต้องเป็นท่อระบายน้ำแน่เลยตรงนี้อาฮะชักกี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราก็ให้มันมาดีวะนี่ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมาท็อปฟอร์มแน่นอนในคลิปนี้เพราะว่าผมได้ครอบครองชุดเกราะเพชรแบบเต็มยศรวมไปถึงดาบไดมอนด์ของผมด้วยนะและนอกจากนี้บ้านผมเนี่ยก็ยังมีมรกตแล้วก็แร่เพชรอีกหลายกองนะฮะคือผมเนี่ยรวยแล้วอ่ะตอนนี้เข้าใจไหมผมรวยอ่ะก็คนมันรวยอ่ะแหละแต่ตอนนี้ผมไม่มีอาหารนะสิตายแล้วแล้วเลือดมันจะรีเจนให้ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ดูอ่ะโอ้โหเดี๋ยว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 ต่อยไม่เกรงใจชุดเกาะกันเลยไอ้ชักกี้ชักกี้ดูหน้ามันฮะนี่ไงเข้าไปที่หน้าดีไอ้นุ่มโอ้ยอ๋อฮะมันต่อยแรงเหมือนเดิมเลยอะไรเราโอ้มันต่อยแรงเหมือนเดิมเลยไอ้ตัวนี้โอ้ยผมตายละอาหารก็ไม่มีนี่ผมต้องมานั่งรอเลือดรีเจนเหรอเนี่ยโอ้โอ้ตายแล้วนี่ผมจะบอกให้นะถ้าผมแพ้เนี่ยเป็นเพราะชุดเกาะเอ้ยไม่เป็นเพราะอาหารไม่มีครับตอนนี้ถ้าผมจะแพ้ก็เป็นเพราะเรียบร้อยอ่ะโอเคผมไม่ยอมแพ้หรอกผมจะแก้มือกับมันใหม่แล้วกันอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วแต่เอาจริงๆมันไม่ได้เก่งหรอกครับนั่นแหละมันเป็นเหตุสุดพิสัยอาหารไม่มีไงเข้าใจไหมก็ให้น้องเข้ามาดิคือถ้าหลอดอาหารลดหรอเลือดมันก็จะไม่รีเจนให้นะสิ
แล้วเราก็จะตายง่ายขึ้นเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยง่ายอย่างเลยไม่ใช่เหนื่อยง่ายดิหลอดอาหารลดง่ายจังอ้าฮะไม่รู้ว่าผมต้องชนะมันให้ได้อ่ะไอ้ชักกี้ตัวเนี้ยอะไรเราเฮ้ยเออติดมุมไปหนูไอ้นุ่มติดมุมไปเลยไม่ต้องออกมาตายแล้วจะสู้ทั้งทีอาหารก็ไม่พกโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าถ้าเจออะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวเราจะซื้ออาหารมาตุนไว้กันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นมหาเศรษฐีแล้วโอ้เหมือนโอ้โหต้องเล่นหลังประตูกับมันแล้วอะมาดิหนุ่มอะไรเราหูมันต่อยดึงด้วยมันยัดประตูเข้ามาเลยอะดูดิเข้ามาดิมาไอ้นุ่มอ๋อฮะโอเคอ่ะอีกรอบนึงผมจะฆ่าไม่ได้อะโอ้โหมืดแล้ววะมืดแล้วเหรอมืดไวจัดไม่รู้ว่าผมไม่ยอมตอนแรกอะว่าจะเอาครั้งสุดท้ายแต่มันใกล้ตายแล้วว่ะไหนๆก็ฆ่ามันแล้วก็เอาให้ตายเลยนะมาแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับคลิปที่ผ่านมาก็มันไม่เคยหลอดอาหารลดเลยนะดูดิลดโคตรเร็วเลยช็อตนี้อ๋อรู้แล้วทำไมลดเร็วรู้แล้วนึกออกแล้วแป๊บนึงนะฮะ คือตอนเนี้ยผมปรับเป็นโหมดฮาร์ดไงปรับเป็นโหมดฮาร์ดโอยบ้าผมก็ว่าอยู่ทำไมลดเร็วจังเลยนะฮะจากคลิปก่อนๆเราปรับเป็นพีซฟูลที่ปิดเพราะอะไรเหรอเหตุผลง่ายๆเลยครับผมรำคาญพวกซอมบี้อ่ะไอซอมบี้ที่แบบถ้าเป็นซอมบี้ทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยน่ารำคาญครับที่รำคาญคืออะไรรู้ไหมไอซอมบี้ที่มันถือปืนอ่ะโคตรรำคาญเลยซอมบี้สเกลตันอะไรพวกเนี้ยโคตรรำคาญเลยครับไม่ว่าจะถือปืนพกปืนกลอะไรก็ไม่รู้คือแบบมันอยู่ยากอ่ะโอเคฮะโอเคครับสำหรับหลุมนี้มันเป็นหลุมอะหลุมใต้สระน้ำนะครับโอเคสำหรับหลุมแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีงั้นสำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคนเทพซ่า007สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะฮะวันนี้นะครับผมเราก็จะไปว่ายน้ำกันว่ายน้ำแล้วก็เล่นน้ำฝนไปนะฮะผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ต่างกันหรอกเล่นน้ำฝนกับเล่นน้ำในสระเนี่ยอ่ะโอเคครับในวันนี้นะฮะเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์เซฟตี้เอาไว้นะฮะเผื่อมีอะไรแปลกๆใช่ไหมนี่ดาบผมเอ็นชาร์จมาแล้วเว้ยแล้วก็มีน้ำยาชูกำลังหรือ M100 ฮะ3ขวดอ่ะ3ขวดโอเคฮะเอ้ยไอ้นมอีกแล้วอ่ะมันเอาอีกแล้วอ่ะไอ้ซอมบี้พวกนี้มันป่าเถื่อนจริงครับดูนี่มันถือปืนด้วยมันจะยิงหมดอ้อฮะไอ้นมใจเย็นโคตรน่ารำคาญเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมลงสระก่อนนิดนึงโอ้โหหน้าด้านเหรอหน้าด้านไอ้ตัวนี้มันหน้าด้านเอ้าหลุมใครเข้ามาเจาะหลุมใต้สระอีกวะเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อฮะการ์ตูนแคทเจ้าเก่าเจ้าเดิมอ่ะก็ให้น้องเขามาดิอีกแล้วเหรออีกแล้วนี่ดูด่าผมด้วยด่าผมนี่เทพจัดผมจะบอกให้แรงเกินไอ้หนุ่มโอ้โหเรียกได้ว่าอุแป๊บเดียวตายเลยเนี่ยผมบอกให้การ์ตูนแคทตัวเนี้ยถ้าจะตีให้มันติดคิมันติดคิดูดิแป๊บเดียวเหลือ1,200แล้ว1,100แล้วโอ้ไวจัดเลยช็อตนี้900แล้วว่ะ
800โอ้เราคนเร็วอ่ะดูดิอันนี้คือเรากินน้ำยาชูกำลัง M150ไปด้วยนะฮะผลก็ตามที่เห็นเลยฮะโอ้ยาดเราเริ่มกินยาเอ้ยไม่ใช่กินอาหารก่อนถ้าเราไม่กินอาหารเราจะตายได้ครับเพราะว่านี่มันเป็นโหมดฮาร์ดมันเป็นโหมดฮาร์ดนะฮะเอออันตรายอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเวลาใช่ไหมยาหมดฤทธิ์ยังไงโอ้1นาทีพอดีเลยเนี่ยโอเคฮะก็เรียบร้อยกันไปฮะสำหรับการ์ตูนแคทตัวนี้ฮะก็ใช้เวลาไม่เท่าไหร่ในการฆ่ามันฮะเลือด 2,000 จากเลือด 2,000 ก็ตามที่เห็นนะฮะกินน้ำยา M150 ไปด้วยแล้วก็ดาบ Enchant Sharpness 4ฮะอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้โอเคผมคิดว่าสระว่ายน้ำที่เราสร้างกันในคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีหลุมแน่นอนทุกหลุมผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะอ่ะโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ผมคนเทพก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์นะฮะวันนี้เรามาอยู่กับแฮกเกอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรดีอ๋อฮะดูนี่สิครับเฮ้ยพี่ไม่โอ้ได้ดิได้แต่พี่จัดให้ไอ้น้องไอ้หนุ่มห้าวใช่ป่ะได้เดี๋ยวรู้เลยเองเล่นกับใครดูด้วยนะเฮ้ยยิดเคอะไรโนอะไรไอ้หนุ่มสุดจังวะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวทำไมสระว่ายน้ำที่ผมสร้างเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยมันถึงมีรูอย่างเงี้ยเฮ้ยใครเขาทะลึ่งมาเจาะรูวะเนี่ยเฮ้ยไหนดูดิโอ้มีบันไดด้วยโอ้เฮ้ยนี่มันเฟดดี้คูเกอร์ทิ้งเดี๋ยวอะไรเฟดดี้ครูเกอร์โอ้โหกระเทือนกระแตกอ่ะโอเคตายแล้วแต่เสียอย่างเดียวลืมเอาอาหารมาเอ้ยทำไมหลุมนี้มันแปลกๆวะเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่คิดไม่ดีกับเราเหมือนมันจะขี้เกียจ เหมือนมันจะขี้เกียจทำเป็นห้องอะนะมันก็เลยทำอย่างนี้เหรอเนี่ยหรือว่ามันขุดมาเจอพอดีก็ไม่รู้เหมือนกันอืมน่าจะขุดมาเจอพอดีแล้วแบบมันขี้เกียจมั้งเห็นว่ามันได้ดีแต่มันโง่ครับตรงที่ว่ามันไม่เอาน้ำออกไปให้หมดเว้ยถ้ามันเอาน้ำออกไปนะโอ้ผมอาจจะตายเลยก็ได้นะเพราะว่ามันคงไม่มีใครที่จะวิ่งบนน้ำได้ใช่ปะล่ะเอ้ยวิ่งในน้ำแบบเร็วๆมันไม่มีหรอกใช่ไหมเออนั่นแหละมันโง่ครับถ้าเกิดว่ามันเอาน้ำออกผมน่าจะตายครับแล้วมันแคบอย่างนี้ปืนอย่างนี้แบบอนุภาพมันรุนแรงมากมันรุนแรงมากๆไอ้ปืนเนี้ยยิงโดนตัวเองไม่ได้ตายเลยนะครับอ่ะโอเคฮะงั้นสำหรับวันนี้ไว้ให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าแล้วกันอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าซีอุยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะฮะวันนี้นะครับเราก็ได้ยินข่าวมาว่าสระว่ายน้ำพวกนี้ถูกขุดเจาะลงไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมทุกคนคงรู้แหละนะฮะแม่งแทบจะเป็นทุกสระเลยว่าดูพระสระของพระเจ้าหน่อยแล้วกันว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้ไหม
ฮ้ยมีปลาหมึกที่ไหนไม่รู้มาเกิดตรงนี้อ่ะโอเคมีไหมมีไหมดูดิ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 เอ้ยอ๋อฮะแม้แต่หลุมของพระเจ้ามันก็ไม่เว้นว่ะก็ให้น้องเข้ามาดิตัวอะไรดูดิดูดิดูดิตัวอะไรเอ้ยอุ้ยใช้กายเหรอเนี่ยอันนี้ตัวจริงใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยของจริงเดี๋ยวเราลองใช้ปืนนิวเคลียร์ตัวนี้ดูนี่ฮะนี่จะสังเกตว่าตัวจริงเนี่ยมันจะรีเลือดแบบเร็วจัดๆเลยใช่ไหมงั้นก็ยิงให้มันรีไม่ทันเลยนะครับมันรีเร็วมากชาร์จทีเดียวเลยเรียบร้อยฮะตายครับโอเคสรุปแล้วนะฮะปืนนี้3เอ้ยได้กี่เบลขอดูหน่อยโห26เลยเหรอสรุปแล้วนะฮะปืนนี้ก็สามารถใช้สู้กับเจ้า SCP-096 หรือว่าชายกายได้อย่างสบายเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นนิวเคลียร์เดดเรย์ผมว่าน่าจะฆ่าไม่ได้นะครับเพราะว่านิวเคลียร์เดดเรย์ความรุนแรงมันก็เหมือนกับเลือดที่มันรีอ่ะมันรีเร็วมากรีทีละ2แต่รัวมากมันก็เหมือนกับปืนนิวเคลียร์เดดเรย์ที่ยิงเป็นเลเซอร์แล้วดาเมจมันก็เป็นแบบเดียวกันแค่ว่ามันตรงข้ามกันแค่นั้นเองคงไม่งงเนาะอ่ะโอเคยังไม่จบสระว่ายน้ำที่สร้างมาอย่างดีใช่ป่ะสร้างมาอย่างดีเหรอขุดลงมาก่อนโอ้โหน้ำท่วมแล้วเว้ยอุ้ยกดผิดอ๋อฮ้อยตกใจหมดเลยเหมือนเดิมครับเอามันออกไปให้หมดเลยเนี่ยอีหลุมปัญญาอ่อนรู้สึกว่าจะมีแทบทุกบ้านเลยนะครับเอ้ยทุกสระแม่ไอ้พวกนี้มันว่างจริงไหมไอ้นี่เหรออันนี้เหมือนกับว่าจะไม่ใช่การเขาเรียกว่าอะไรไอ้ตรงเนี้ยเหมือนมันจะมีอยู่แล้วนะครับเหมือนมันจะมีอยู่แล้วอะเอ็มมาล่อมีสามอ่ะผมพลาดอะไรไปวะเนี่ยโอ้ยผมเอาปืนออกแล้วกันพังมือตลอดเลยเว้ยเอาโกสโตนมาแล้วก็อุดเลยครับอุดแล้วก็ทับเซตไอ้ตรงเนี้ยก็ทับเซต89อ่ะโอเคสระของคนเทพซ่า007นะครับเทพซ่า007ใช่ป่ะแป๊บแป๊บอ้อยบันไดมันก็เข้าใจนะเอาบันไดมาอย่างเงี้ยอ่ะโอเคโอ้น่าจะเป็นหลุมที่สวยที่สุดแล้วฮะเป็นไม้อ่ะโอเคฮะขึ้นมาก็ทับเซต40เท่าไหร่วะ42เหรอใช่ป่ะอืมใช่ครับ42อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของเขาทำเองแล้วกันไฟอันเนี้ยโอเคครับสระนี้ไม่ยากอะไรเลยฮะทั้งหมดเป็นดินใช่ป่ะเอ้ยเป็นหินใช่ไหมจัดไปไอ้หนุ่มโอ้ยอ่ะโอเคขึ้นมาปุ๊บทับเซต1ดิอ่ะโอเคครับก็หมดกันไปแล้วฮะสำหรับปัญหาปัญญาอ่อนพวกนี้นะครับอ่ะโอเคฮะสำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ